สวัสดีค่ะทิศทางประเทศไทยวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์2558ก็วันนี้ก็มียังมีกำหนดในการสวดพระอภิธรรมนะคะในงานของคุณแม่นวมบัวแก้วคุณแม่ของคุณจตุพรพรหมพันธ์ณที่วัดน้ำพุตำบลน้ำพุอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ก็คือต้องเดินทางจากตัวจังหวัดนะคะที่เรียกว่าบ้านดอนนะไปประมาณ1ชั่วโมงเป็นอำเภอบ้านนาสารส่วนใหญ่เนี่ยการสวดพระอภิธรรมก็2ทุ่มแล้วก็ในวันอาทิตย์ก็จะมีการพระราชทานเพลิงศพนะฮะร่นเวลาจากบ่ายโมงมาเป็นเที่ยงค่ะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านและพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคใต้นะคะก็ไปพบกันในงานนี้อีกอย่างหนึ่งคุณจตุพรได้ปรารณาตัวในการที่จะรวบรวมเงินในการสร้างศาลานะคะแล้วก็ทำกึ่งคือมีพระพุทธรูปที่สะสมไว้จากการที่ประชาชนมอบให้ก็จะไปสร้างเป็นลักษณะกึ่งพิพิธภัณฑ์ก็บอกบุญไปร่วมกันแล้วก็ในการทำบุญนั้นก็ถวายวัดหมดนะคะก็เชิญชวนไปพบกันตัวดิฉันก็จะไปในตอนเวลาดิฉันไปในคืนวันศุกร์นะคะคืนวันเสาร์แล้วก็มีการร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ร่วมกันก็ไปพบกันที่นั่นอันนี้ก็เป็นการอัดรายการเอาไว้ล่วงหน้าสำหรับเสาร์อาทิตย์รายการทิศทางประเทศไทยเนี่ยเราพูดเรื่องหลักๆเราได้ขึ้นผังใหญ่ที่พูดถึงกลุ่มผู้คนองค์กรโครงสร้างของรัฐที่กดทับอำนาจประชาชนและการกดทับอำนาจประชาชนนั้นเนี่ยได้มีความพยายามเพราะว่ากลุ่มองค์กรและโครงสร้างเหล่านี้นั้นเนี่ยประกอบด้วยคนจารีตนิยมเป็นส่วนใหญ่และพูดง่ายๆก็คือส่วนมากของคนชั้นกลางบนกับชนชั้นนำนั้นเนี่ยถูกครอบงำด้วยความคิดจารีตนิยมเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยเมื่อว่าเขาจะกระทำอยู่ในหน้าที่ใดดังที่เราเห็นอยู่ในตอนช่วงนี้นะคะก็มีคนที่มาทำหน้าที่เนติบริกรในการยกร่างรัฐธรรมนูญคนที่ทำหน้าที่ในสนช.สปช.แม้อาจจะดูเป็นการแสดงว่านี่เป็นคนละองค์กรไม่เกี่ยวกับคสช.ไม่เกี่ยวกับครม.พวกเขาเป็นอิสระถามว่ามีใครเชื่อไหมนะก็ไม่มีใครเชื่อแต่ด้านหนึ่งก็คือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนั่นก็คือว่านอกจากจะเป็นปัญหาของอำนาจนะจากด้านการทหารการด้านการทำรัฐประหารแล้วโดยรูปการจิตสำนึกเขาก็เป็นอย่างนั้นจำนวนมากก็ขึ้นเวทีกปปส.หรือเวทีพันธมิตรเพราะนั้นเราก็จะเห็นบทบาทที่มีฐานะครอบงำของคนเหล่านี้ในเวทีต่างๆและในโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฝ่ายตุลาการในข้าราชการทหารพลเรือนระดับสูงนะองค์กรอิสระต่างๆเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าสามัคคีชุมนุมเป็นสามัคคีชุมนุมกันในการเล่นงานฝ่ายประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนับสนุนประชาธิปไตยและก็นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็จะถูกผลักมาเป็นฝ่ายเดียวกันทั้งหมดดังนี้เราจึงพบว่าประเทศชาตินั้นก็เพิ่มความขัดแย้งมาเป็นลำดับดังที่คุณวิษณุเองก็รู้ว่าเมื่อเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยจะมีความขัดแย้งมากขึ้นเพราะคุณวิษณุก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญนั้นตั้งธงเอาไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวและก็ตั้งธงเอาไว้อย่างไรเพราะนั้นเขาก็สามารถทำนายได้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าว่าเนื่องจากในรายการนี้ของเรานั้นเนี่ยเราได้พูดเรื่องของสื่อเ
พูดเรื่องนักวิชาการมาแล้วจำนวนหนึ่งแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยพูดตรงๆว่าเราพูดถึงกองทัพไทยแต่มันไม่เพียงพอเนื่องจากในปริมณฑลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองของประเทศไทยเศรษฐกิจการเมืองสังคมนั้นเนี่ยกองทัพเนี่ยมีความสำคัญมากดังนั้นฝ่ายประชาชนจึงควรจะทำความเข้าใจว่ากองทัพไทยนั้นเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจนกระทั่งทำไมกองทัพไทยยังทำรับอาหารอยู่แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเราก็สมควรที่จะทำความเข้าใจในประเด็นนี้ด้วยในสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยเราได้พูดคุยถึงประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยประวัติศาสตร์กองทัพสมัยใหม่ซึ่งเปลี่ยนจากไพร่มาเป็นทหารเกณฑ์ในยุครัชกาลที่5อันนั้นเป็นเรื่องที่เราได้นำเสนอไปมาแล้วนะคะไล่มาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยเราพบว่ากองทัพเนี่ยนอกจากมีบทบาทสำคัญในฐานะคณะผู้ก่อการแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองมีบทบาทสำคัญมากพูดง่ายๆว่าตอนนั้นนะถ้าหากว่าไม่มีกองทหารอยู่ภายใต้การนำของพันเอกพยาโผนพลพยุหะเสนาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าเป็นการทำรัฐประหารก็เรียกได้แต่เป็นการทำรัฐประหารที่ก้าวหน้าและตราบเท่าอายุไขของพระยาผลก็ไม่มีรัฐประหารใหม่เกิดขึ้นและที่สำคัญที่สร้างความเข้มแข็งในกองทัพในการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เมื่อมีชัยชนะต่อกบฏบวรเดชคือหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีความพยายามของกลุ่มจารีตในการที่จะดึงอำนาจคืนเช่นมีพระยามโนก็ได้มีการทำรัฐประหารโดยใช้คือยึดอำนาจโดยใช้รัฐธรรมนูญมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะบางมาตราเอาเองแต่ว่าในที่สุดนั้นเนี่ยนะการที่เรียกว่าพันเอกพยาพหลก็ทำรัฐประหารใหม่ทำให้คณะราษฎรนั้นสามารถครองอำนาจต่อได้แล้วอาจารย์ปีดีกลับมาประเทศยังไม่พอฝ่ายจารีตก็ลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้งโดยใช้กบฏบวรเดชดังนั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างทหารของคณะเจ้ากับทหารของคณะราษฎรผลก็คือทหารฝ่ายคณะเจ้าคือกบฏบวรเดชพ่ายแพ้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในที่สุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะนอกจากมีประชวรนะฮะด้วยโรคทางพระเนตรแล้วพระองค์ท่านก็อาจจะเบื่อหน่ายหรืออย่างไรนะด้วยเหตุผลอย่างอื่นรวมๆกันในที่สุดก็สละราชสมบัติแต่ว่าการที่มีชัยชนะต่อกบฏบวรเดชมันยิ่งเพิ่มความสำคัญให้กับคณะทหารที่อยู่ในฝ่ายคณะราษฎรดังที่เราได้พูดกันมาแล้วว่าเพิ่มงบประมาณนะฮะขึ้นมามากมายนะฮะก็สไลด์นำมาเลยนะฮะก่อนแต่ก่อนที่ถึงสไลด์ที่ท่านจะแนะนำว่าในบางส่วนของการพูดคุยนั้นแดนได้ใช้หนังสืออยู่หลายเล่มแล้วก็ส่วนหนึ่งพูดตรงๆว่าก็คือต้นทุนเก่านั่นแหละเพราะเราอ่านหนังสือมามากพอสมควรแต่ในสไลด์เนี่ยดิฉันได้ใช้ประกอบจากหนังสือที่คุณคริสเบเกอร์กับคุณผาสุขเขียนก็คือ A History of Thailand เล่มนี้เล่มหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพอันนี้ก็ของอาจารย์ก็ของคู่นี้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เขียนเป็นภาษาไทยนะฮะอันนี้นี่อันนี้นะฮะคือสองท่านนี้เป็นนักประวัติศาสตร์ที่เรียกว่านะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการอิสระไม่ขึ้นต่ออิทธิพลใดๆจริงๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็น
ความคิดข้างไหนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่เป็นคนที่หายากคนหนึ่งที่ดิฉันมองเอาว่ามีความเป็นกลางนะฮะและเป็นนักวิชาการที่แท้จริงเพราะนั้นเราก็เลือกใช้ข้อมูลอันนี้นะเพราะนั้นในสไลด์บางอันนั้นอาจจะมีวาทกรรมบางอย่างก็ไม่ใช่ของอาจารย์ธิดานะคะโค้ดมาจากหนังสือ2เล่มนี้นะคะเอาสไลด์มาเลยนะคะก็คือว่าเราจะนำท่านผู้ชมจากในสมัยรัชกาลที่5ผ่านมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่จริงเราก็เดินทางไหวนะคะผ่านกบฏบวรเดชมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าฉะไหนทหารไทยจึงทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าอันนี้เขาเรียกว่าหัวข้ออันหนึ่งก็คือการพุ่งขึ้นของกองทัพในนี้ก็บอกชัดว่าหลังกบฏบวรเดชผ่านพ้นไปนะก็ตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเสนอว่าการรักษาความสงบเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดดังนั้นทหารต้องเป็นศูนย์กลางทางการเมืองขีดเส้นใต้คำว่าศูนย์กลางนะของการเมืองไทยและเรียกร้องให้เพิ่มงบทหารโดยได้รับถึง126%ของงบประมาณรวมของประเทศนับจาก2476ถึง2480และเพิ่มฐานประจำการขึ้น2เท่าตัวหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองคือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชฐานฐานสำคัญไหมสำคัญแต่ว่าก็ดังเป็นที่รู้กันว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของการล่าเมืองขึ้นสมัยใหม่ในระดับหนึ่งถามว่าเมื่อเรือปืนฝรั่งเศสมาไทยจะทำอะไรได้มีกรณีพระยอดเมืองขวางแต่ในที่สุดเราก็ต้องเอาเงินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เนี่ยเงินถุงแดงอะเรียกว่าเงินเหรียญเนี่ยลากกันไปเลยที่จะเอาไปให้กับฝรั่งเศสเราต้องยอมสยบกับทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษเหตุผลที่สำคัญนะคะก็คือแน่นอนเศรษฐกิจของเรามันเป็นระดับเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงในยุคนั้นนะงบประมาณปีหนึ่งก็คงมีไม่มากการค้าขายถูกจำกัดโดยสนธิสัญญาเบาเร่งแล้วกองทัพไทยล่ะเพิ่งมีกองทัพสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ดังนั้นเมื่อเลยมาถึงสมัยรัชกาลที่7เรามีกองทัพสมัยใหม่แล้วระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เพียงพออันนี้เราก็เข้าใจเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าทหารก็กลายเป็นว่าเติบใหญ่ยิ่งกว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยิ่งกว่าสมัยรัชกาลที่7เคยมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายทหารนะกับสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่ยุครัชกาลที่6ครั้งหนึ่งนั่นก็คือทำให้ทหารไม่เติบใหญ่มากเพราะว่าสมัยรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ท่านก็มีกองเสือป่าในขณะที่พระประยูรญาติที่คุมนะทหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเข้าใจว่าก็คงเป็นกรมพันนครสวรรค์มาตั้งแต่ต้นนะซึ่งถือว่าเป็นมีพระชนมายุค่อนข้างสูงที่สุดแล้วก็ศึกษาฐานมาจากเยอรมันมาในสมัยรัชกาลที่7พระองค์เจ้าบวรเดชก็มีปัญหากับรัชกาลที่7เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ำก็มีการตัดงบตัดงบทหารตัดงบประชาชนตัดงบข้าราชการและตัดงบของพระองค์เองดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ทหารเติบใหญ่ได้นะก็มาเติบใหญ่เอาในช่วงนี้ด้วยเหตุผลว่ากำลังทหารจะเป็นหลักประกันของรัฐบาลและความเป็นจริงเนี่ยนี่คือทหารของคณะราษฎรแล้วก็เป็นหลักประกันของคณะราษฎรได้ตราบเท่าชีวิตของพันเอกพญาพหล15ปีเพราะว่าพอพญาพหลสิ้นไปเสียไปในปี2490ก็ปลายปีก็เกิดรัฐประหารชุดที่นำมาสู่ความล้าหลังเป็นลำดับคือตั้งแต่พ.ศ. 2490แม้นว่าคณะที่ทำยังเป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรแต่เราเรียกว่าเป็นปีกขวาเป็นทหารปีกขวาที่พยายามสามัคคีกับคณะเจ้าส่วนหนึ่งเพื่อ
มันมีปัญหาการแย่งอำนาจในหมู่ของคณะราษฎรเองแล้วก็กำจัดอาจารย์ปรีดีออกไปนะต่อมาเลยค่ะสไลด์ต่อมาสไลด์ต่อมาก็คือเรามาพูดถึงนายทหารคนสำคัญที่มาเป็นประมุขรัฐบาลก็คือจอมพลป.ที่เรียกว่าหลวงพิบูลนะคะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่2477แปลว่าเข้าสู่วงตำแหน่งทางการเมืองรวดเร็วมากรวดเร็วมากเพราะอะไรเพราะว่าในตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยพันเอกพระยาพหลก็ต้องเรียกว่าวนเวียนอยู่กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านไม่อยากเป็นแต่ก็ต้องเป็นเพราะนั้นจอมพลป.ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคนสำคัญนายทหารคนสำคัญเป็นลูกน้องอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะก็จอมพลป.ก็เลยมีบทบาทขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะนั้นลักษณะจอมพลป.นั้นแตกต่างกับพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาเขามีลักษณะชาตินิยมและมีชื่นชมลักษณะเผด็จการของประเทศต่างๆชื่นชมไม่ว่าจะเป็นมุสโซลินีชื่นชมฮิตเลอร์หรือแม้กระทั่งโตโจเพราะนั้นจึงไม่แปลกที่นำประเทศไปสู่ฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในนี้ก็เสนอคำขวัญว่าในบรรดาสถาบันหลักของสยามอันได้แก่พระมหากษัตริย์รัฐสภาระบบราชการและกองทัพนะมีกองทัพเท่านั้นที่ยืนยงโปรดสังเกตว่ายังมีพระมหากษัตริย์ลำดับหนึ่งรัฐสภาก็คือตัวแทนฝ่ายการเมืองอาจจะถือว่าต่อเนื่องกับประชาชนก็ได้แต่เขาเอาระบบราชการขึ้นมาระบบราชการและกองทัพเพราะนั้นแสดงถึงทัศนคตินะที่สร้างรัฐข้าราชการของอันนี้การสร้างรัฐข้าราชการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของคณะราษฎรจนกระทั่งจะให้ชาวนากินเงินเดือนด้วยนะว่าเป็นประเภทเป็นพลเมืองที่ทำหน้าที่ให้รัฐอันนี้พวกที่ติดปัญหาจำนำข้าวตกใจอย่างในสมัยก่อนเนี่ยคิดจะให้เงินเดือนชาวนาด้วยซ้ำนะคิดว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวแต่เอาว่าเราดูคำขวัญ นี้มีคำว่าพระมหากษัตริย์รัฐสภานะคะแล้วก็ระบบราชการและกองทัพระบบราชการทุกวันนี้แนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่นะมันต้องพูดง่ายๆว่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะแม้นเป็นคณะราษฎรส่วนหนึ่งนะเพราะว่าให้ความสำคัญกับระบบราชการและกองทัพเนี่ยเป็นอันมากนะแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนไม่ได้พูดถึงเลยอาจจะถือว่ารัฐสภามาจากประชาชนเพียงส่วนเดียวนะเพียงส่วนเดียวดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องให้ทำความเข้าใจว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยกลุ่มทหารที่ยึดกลุ่มอันต่อเนื่องมาจากคณะราษฎรนั้นเนี่ยก็เป็นความคิดปีกขวาและชาตินิยมดังนั้นจึงไม่รู้สึกแปลกอะไรนะที่ว่ากองทัพถือเป็นความชอบธรรมว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีกองทัพเท่านั้นที่ยืนยงนะฮะขณะที่รัฐสภาจะถูกยกเลิกด้วยสาเหตุสถานการณ์ต่างมันจะสถานการณ์อะไรล่ะก็กองทัพทำรัฐประหารสภาก็ต้องยกเลิกนั่นแหละนะฮะต่อมาเลยค่ะสไลด์ต่อมาจอมพลป.เนี่ยก็ได้ตั้งกลุ่มเยาวชนนะคะซึ่งเป็นขบวนการเยาวชนทหารที่เรียนแบบการฝึกอบรมของทหารอังกฤษและสหรัฐหลังจากที่ส่งทหารในกลุ่มไปรับการฝึกฐานที่เยอรมนีเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการก่อตัวของพรรคนาซีก็เมื่อกลับมาก็ได้ปรับให้กลุ่มยุวชนนั้นเนี่ยจนคล้ายกับยุวชนฮิตเลอร์เห็นไหมคะที่ท่านได้บอกแล้วว่านี่เป็นปีกขวาเนื่องจากเข้ามาอยู่ในคณะผู้ก่อการเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
แต่ว่าการครอบงำทางความคิดนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ความคิดที่เป็นประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นใหญ่อาจจะใช้คำว่าสามัญชนแล้วสามัญชนที่หมายถึงนั้นคือใครโดยทั่วไปก็คือหมายถึงข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนแล้วก็คนชั้นกลางทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเจ้าพูดตรงๆก็คืออย่างนั้นนั่นก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยการยึดกลุ่มของชนชั้นกลางบนความสัมพันธ์กับประชาชนยังน้อยและนี่จึงเป็นเหตุให้คณะราษฎรเนี่ยอ่อนแอเพราะว่าคณะทหารที่อยู่ด้วยกันนั้นยังไม่ได้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องการแค่เปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงอำนาจนะจากในมือของพระมหากษัตริย์และคณะเจ้ามาเป็นคณะของสามัญชนนะเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังต่อไปค่ะก็ช่วงเวลานะคะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ้นนะคะสิ้นพันเอกพยาพหลพลพยุหะเสนาแล้วก็สิ้นบทบาทของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เพราะว่าในช่วงนั้นมันก็มีเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือกรณีสวรรคตนะแล้วก็มีเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงสงครามโลกครั้งที่สองเอาเป็นว่าตอนที่คืออาจารย์ท่านพยาพหลเนี่ยพันเอกพยาพหลเนี่ยก็ไม่อยากจะเป็นนายกนะแต่ว่าในช่วงที่เป็นนั้นเนี่ยจอมพลป.ก็มีบทบาทตัวจอมพลป.ก็เข้ามารับบทบาทนายกอีกครั้งหนึ่งหลังจากพยาพหลไม่ต้องการเป็นเมื่อ2481นะในช่วงนั้นเนี่ยก็หมายความว่ายังมีการต่อสู้กับกลุ่มจารีตในยุคนั้นสไลด์มาเลยนะคะในยุคนั้นเนี่ยเวลาในหนังสือราชในหนังสือต่างๆเนี่ยที่คณะนักวิชาการเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าคณะเจ้าหรือกลุ่มผู้นิยมเจ้านะอันนั้นเป็นภาษาทางวิชาการที่เรียกกันนั่นก็คือว่ายังมีการต่อสู้ระหว่างความพยายามที่จะโค่นล้มนะคะรัฐบาลของที่ของคณะราษฎรเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการจับกลุ่มนะผู้ร่วมขบวนการ70รายแล้วก็จำนวนหนึ่งก็ส่งไปอันนี้หมายความว่าหลังจากกบฏบวรเดชก็มีการต่อสู้นะมีความพยายามลอบฆ่านายกรัฐมนตรีคือจอมพลป.แล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายจอมพลป.ก็พยายามจะกวาดล้างนะดำเนินคดีแล้วก็มีคดีหนึ่งนะเกี่ยวข้องกับเงินนะอันนี้เป็นหนังสือซึ่งทีมงานเนี่ยเอาขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นความจริงในประวัติศาสตร์อันนี้จากหนังสือของคริสเบเกอร์กับอาจารย์ผาสุกนะคะมีปัญหาที่เรื่องเงินนะฮะของกรมพระคลังก็ในยุคนั้นเนี่ยปรากฏว่าในหนังสือนี้ไม่ได้เขียนนะคะสุดท้ายเนี่ยตอนหลังเนี่ยศาลตัดสินให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเนี่ยคืนเงิน6ล้านคืนเงินกลับมาให้ประเทศเนี่ย6ล้านบาทเนื่องจากมีการย้ายเงินไปจากกรมพระคลังนะเข้าบัญชีส่วนพระองค์แต่ในที่สุดอาจารย์ปรีดีก็ให้ยกเลิกแล้วก็มีการพูดถึงยึดพระราชวังของพระองค์ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยก็รักษาอยู่แล้วว่าหลังจากนั้นเวลาสมเด็จพระนางรำไพพรรณีพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระราชินีของในหลวงรัชกาลที่7กลับมาก็ประทับอยู่ที่วังสุโขทัยวังที่พูดถึงก็คงจะหมายถึงวังสุโขทัยซึ่งก็ยังเป็นของเรียกว่ายังอยู่ในการดูแลนะฮะของสำนักพระราชวังเหมือนเดิมนะนี่ก็เป็นเรื่องเก่าสไลด์ต่อมานะคะสไลด์ต่อมาคือสไลด์เมื่อกี้เนี่ยชี้เห็นว่ามีการต่อสู้กันอย่างเข้มแข็งทั้งทางคดีความทั้งการจับกุม
ก็จับไปอยู่เกาะตรูเตาเนี่ยจำนวนมากนะไปอยู่เกาะตรูเตาแล้วบางส่วนก็ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ในที่สุดก็งดเว้นโทษประหารชีวิตนะอย่างกรมขุนชัยนาทนเรนนะก็ได้รับการยกเว้นและในที่สุดพอหลังจากมีการทำรัฐประหาร2490ก็ได้คืนกลับมาจากเกาะตรูเตาหมดก็เริ่มศักราชของการต่อสู้ยุคใหม่แต่ในการต่อสู้ในช่วงนั้นเนี่ยที่มีการจับกุมต่างๆเนี่ยต้องถือว่าเป็นชัยชนะของจอมพลป.ถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะของคณะราษฎรเพราะตอนนั้นเนี่ยยังอยู่หมดอาจารย์ปีดีก็ยังอยู่นะคะแล้วก็พญาพหลก็ยังอยู่คณะราษฎรยังครองอำนาจอยู่เต็มที่แล้วคณะที่เรียกว่าฝ่ายคณะเจ้านั้นเนี่ยพ่ายแพ้ตั้งแต่กบฏบวรเดชมาเป็นลำดับจนกระทั่งถูกจับกุมคุมขังและไปอยู่ที่เกาะตรูเตานับจำนวนมากมายแล้วก็ได้เขียนหนังสือซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามนะคะก็มีเรื่องราวรายละเอียดที่คณะเหล่านั้นได้เขียนหนังสือออกมาเป็นจำนวนมากก็เป็นการต่อสู้ในเชิงวรรณกรรมอีกแบบหนึ่งนะก็มาสไลด์นี้นะคะก็คือว่าตอนนี้ก็เริ่มมีบทบาทสูงนะคะจอมพลป.พอเป็นนายกก็เป็นผบ.ทบ.เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านบิ๊กตู่ท่านสู้ยังไม่ได้เลยจอมพลป.แกเป็นหมดทุกตำแหน่งเลยนะคะคณะรัฐมนตรีที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นนายทหารนะงบประมาณทหารพุ่งขึ้นเป็นร้อยละ33ของงบประมาณรวมทั้งประเทศดูสิเห็นไหมคะนั่นก็แปลว่าจำนวนนะฮะงบประมาณและก็กำลังของกองทัพนั้นได้พุ่งขึ้นนะดังชื่อที่บทนี้นะฮะที่อาจารย์คริสบอกว่าเป็นการพุ่งขึ้นของกองทัพนะแล้วในช่วงนี้พ.ศ. 2484ก็แต่งตั้งตัวเองเป็นจอมพล2485เรียกตัวเองว่าท่านผู้นำเรียกว่าท่านผู้นำนะคะแล้วก็มีในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เข้าสู่สงครามโลกนะแล้วให้อาจารย์ปีดีไปเป็นผู้สำเร็จราชการนะในช่วง2485นะแล้วมีคำสั่งให้ทุกบ้านติดรูปท่านผู้นำออกกฎหมายควบคุมหนังสือพิมพ์และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ทันทีเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยมาลาไทยนำสู่มหาอำนาจมีคำขวัญเยอะแยะให้สามีจูบภรรยาก่อนไปทำงานให้เลิกนุ่งโจงกระเบนให้กินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรต่างๆก็มาแล้วลำวงมาตรฐานอะไรคือในช่วงที่มีเรียกว่าคือเรามาเร็วๆนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าร่วมกันกับญี่ปุ่นแล้วเราก็อยู่ฝ่ายอักษะนะคะอยู่ฝ่ายอักษะดังนั้นก็ท่านก็อ้างเหตุผลว่าท่านจำเป็นที่จะต้องทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยคือเรียกว่าดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็พยายามจะสร้างวัฒนธรรมแปลกๆแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องใส่หมวกคนแก่ก็เลิกกินหมากนะเลิกนุ่งโจงกระเบนแล้วก็มีการประกวดการแต่งตัวสวยๆนะแล้วก็มีรำวงสวัสดีเนี่ยก็มาจากยุคท่านนะคะคำว่าสวัสดีนะภาษาเขมรรู้สึกจะเป็นสวัสดีนะเป็นภาษาไทยก็สวัสดีที่ยังเหลืออยู่ลำวงมาตรฐานก็ยังเหลืออยู่สมัยก่อนเป็นลำโทนเพราะว่าต้องหนีระเบิดของสัมพันธมิตรเพราะเราเป็นฝ่ายอักษะแล้วนี่สัมพันธมิตรก็มาทิ้งระเบิดก็หนีไปอยู่ต่างจังหวัดกลางคืนไม่รู้จะทำอะไรก็ให้ลำวงนะมันก็กลายเป็นลำวงมาตรฐานที่เห็นกันอยู่นะก็มีเพลงอะไรสวัสดีเธอจ๋าเรามาพบกันนะเธอกับฉันสวัสดีก็คือเผยแพร่คำว่าสวัสดีและเปลี่ยนภาษาไทยให้เหลือตัวหนังสือน้อยๆนะคะ
อย่างนามสกุลของอาจารย์ถาวรเศรษฐ์สมัยก่อนคุณพ่ออาจารย์ก็ใส่สระเอสอเสือถอถุงเคยเห็นลายเซ็นของคุณพ่อนะคะชื่อบัญชาก็เปลี่ยนยอหญิงเป็นนอหนูนะเปลี่ยนเป็นนอหนูถาวรเศรษฐ์ก็สระเอสอเสือถอถุงก็คือทำให้ภาษาเหลือง่ายๆก็คือมีความพยายามมายุ่งเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะฮะในสงครามโลกครั้งที่สองสไลด์มาเลยนะคะกลุ่มจอมพลป.ก็มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นแน่นหนาและพยายามถ่วงดุลระหว่างพันธมิตรกับอักษะและตรงนี้ที่สำคัญที่ทำไมเราต้องพูดนั่นก็คือการที่ส่งกองทหารไปยึดครองบางส่วนของเขมรซึ่งฝรั่งเศสครอบครองอยู่และประกาศว่าไทยชนะพร้อมทั้งจัดพิธีสวนสนามเพื่อเฉลิมฉลองนะคะและก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้นคันนี้รู้ยังว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคไหนก็เพราะจอมพลป.ต้องการบอกว่าไทยเนี่ยเก่งเอาดินแดนกลับคืนมาจากฝรั่งเศสนะคะเพราะนั้นหลายคนที่ใช้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นหลักนะคะเป็นศูนย์กลางใหญ่เนี่ยให้เข้าใจด้วยนะคะว่ามาจากอะไรอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็หลังจากที่เราสามารถถอนเรียกว่าสนธิสัญญาสภาพนอกอาณาเขตทางศาลเนี่ยได้หมดนะแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่าในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็อันเนื่องมาจากเราประกาศชัยชนะที่ไปเอาดินแดนคืนแต่อยู่ได้ไม่นานญี่ปุ่นก็เลยอ้างตัวเองเป็นตัวการไกล่เกลี่ยก็ทำให้ฝรั่งเศสยอมยกดินแดน2แห่งให้ไทยดังนั้นฐานใหญ่ไหมใหญ่ขึ้นงบประมาณมากขึ้นนะคะแล้วเลือกข้างคิดว่าเลือกข้างอยู่กับฝ่ายชนะก็คืออยู่กับฝ่ายอักษะแล้วได้ดินแดนขึ้นเพราะนั้นอำนาจทหารเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันจึงเป็นอำนาจที่พุ่งสูงขึ้นเป็นลำดับบทบาททหารในการเมืองก็ถือว่าเป็นผู้ค้ำยันนะฮะเป็นผู้ค้ำยันรัฐบาลคณะราษฎรแล้วก็บอกแล้วว่าทหารเท่านั้นที่ยืนยงอำนาจอื่นอาจจะเลิกไปทหารเท่านั้นที่ยืนยงดังนั้นรัฐบาลของจอมพลป.จึงเป็นรัฐบาลทหารที่สมบูรณ์แบบนะคะต่อมาสไลด์ต่อมานะคะเมื่อมีประกาศสงครามกับอังกฤษกับสหรัฐประกาศสงครามเลยนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะประกาศสงครามก็หวังว่าจะได้รับชัยชนะคือตัวเองน่ะก็โน้มเอียงที่ชอบมาในทางลักษณะเผด็จการทหารเพราะว่าเผด็จการทหารอันนั้นเนี่ยมันต้องพูดตรงๆฐานเป็นใหญ่นายพลโตโจคือหรือแม้กระทั่งสงครามในยุโรปก็ตามมีสงครามโลกกำลังสู้รบของทหารก็เป็นใหญ่ต่อไปเลยค่ะจากนั้นเนี่ยพ.ศ.2486นะเริ่มมีปัญหาก็ปรากฏว่าเรามีขบวนการเสรีไทยนะคะดังนั้นถ้าดูตามสไลด์เนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าจะแพ้สงครามแต่ว่าขบวนการเสรีไทยที่อาจารย์ปรีดีส่วนหนึ่งและคุณเสนีปราโมชทำที่อเมริกาอาจารย์ปรีดีทำอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อาจารย์ป่วยก็อยู่ที่อังกฤษแต่ว่าก็ได้มีโอกาสนะในการเดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยในตอนนั้นเนี่ยคณะต่างๆแม้กระทั่งราชตระกูลที่อยู่ในอังกฤษก็ร่วมเป็นเสรีไทยอย่างเช่นหม่อมชินเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสงครามก็เพิ่มช่องว่างช่องห่างระหว่างคณะราษฎรที่นิยมฝ่ายทหารที่นิยมฝ่ายอักษะกับพลเรือนฝ่ายพลเรือนที่ไปเรียนที่อังกฤษฝรั่งเศสที่นิยมพันธมิตรในที่สุดก็กลายอาจารย์ปรีดีก็กลายเป็นผู้สำเร็จราชการและในที่สุดนะคะก็พบว่าในที่สุดสัมพันธมิตรก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเพราะนั้นเสรีไทยก็มีการมาเดินขบวนอยู่เหมือนกันแต่ถือว่าเสรีไทยก็เป็นกองกำลังของอาจารย์ปรีดีแต่อาจารย์ปรีดีไม่ได้ยึดติดกองกำลังนี้เอาไว้เลยอาวุธอะไรต่างๆที่ได้มา
ก็ส่งมอบให้กับคนอื่นและที่อื่นหมดพูดง่ายๆว่าสลายกองกำลังเสรีไทยที่ติดอาวุธหมดนะ อาวุธที่ได้ไปเวียดนามได้ไปนะพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายานะคะการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยนะไม่ว่าจะเป็นมาลายาหรือเป็นเวียดนามหรือลาวก็ได้รับอาวุธจากเสรีไทยนะในตอนนั้นยังเป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยจากจักรวรรดินิยมนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำความเข้าใจว่าทำไมทหารถึงเติบใหญ่เปลี่ยนแปลงการปกครองทหารควรจะก้าวหน้าแล้วก็ควรที่จะยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ควรที่จะเลิกคิดทำรัฐประหารตรงกันข้ามเลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยทหารที่ขึ้นมายึดกลุ่มอำนาจเนี่ยกลายเป็นทหารปีกขวาที่มีแนวความคิดเผด็จการมากกว่าจึงสร้างกำลังทหารและก็ค่านิยมชาตินิยมเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศไทยก็คือเป็นความคิดค่อนข้างขวาความคิดค่อนข้างขวาจะแสดงออกที่ไหนชาตินิยมเผ่าพันธุ์นิยมอย่างฮิตเลอร์เนี่ยก็เอาเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องใหญ่นะเผ่าพันธุ์เยอรมันถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีต้องฆ่าให้ตายหมดประมาณอย่างนั้นของไทยก็ถือว่าเผ่าพันธุ์ไทยเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ใหญ่แล้วก็มาจากเทือกเขาอันไตที่ท่านผู้นำของเราปัจจุบันยังยึดเนี่ยมาจากยุคนี้แหละมาจากยุคจอมพลป.ซึ่งมีแนวความคิดชาตินิยมแล้วขุนวิจิตรมาตราเกศเขียนนะหนังสือเข้ามาประกวดแล้วเวลาคนไปถามขุนวิจิตรมาตราว่าไปเอามาจากไหนคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตคุณวิจิตรมาตราก็บอกว่าอ้างว่าจากของหมอดอทหมอดอทแกก็เดินทางอาจารย์ก็นั่งอ่านหนังสือของหมอดอทแล้วด้วยแกก็เดินทางไปภาคใต้ของประเทศจีนพอเข้าไปพบว่ามีคนพูดภาษาไทยอยู่จำนวนหนึ่งก็เลยคิดเอาเองอนุมานเอาเองนะคะว่าน่าจะมีคนไทยโบราณอยู่ตอนเหนือของประเทศจีนเพราะว่าเขาสามารถพบคนพูดภาษาไทยแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์มันคิดเอาไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นคิดได้ก็เป็นสมมติฐานของคนชุดหนึ่งแต่เวลาคุณจะมาเขียนเป็นตำราเป็นตุเป็นตะเนี่ยคุณต้องบอกว่าคุณต้องสำรวจก่อนว่ามีกระแสทานความคิดและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้อย่างไรอาจจะนำเสนออ่ะนี่เป็นความคิดของหมอดอทนะแล้วขุนวิจิตรมาตราไปยกมาแล้วความคิดอื่นอีกล่ะแล้วหลักฐานทางโบราณคดีอื่นอีกล่ะแต่นี่ลักษณะเผด็จการที่มีอยู่นั้นเนี่ยก็นำออกมาเป็นตำราจนกระทั่งท่านผู้นำของเราก็ยังพูดถึงภูเขาอันไตในตอนทิศทางประเทศไทยตอนต้นๆถ้าท่านผู้ชมเห็นโฆษณาอาจารย์ธิดาก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีมุมเดียวด้านเดียวความหมายก็คือคนไทยมาจากไหนนี่แหละนะเพราะว่าประวัติศาสตร์มีหลายด้านหลายแง่หลายมุมแต่ถามว่าในที่สุดนั้นเนี่ยมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่มั่วๆแต่ว่าเนื่องจากกระแสชาตินิยมกระแสแนวคิดขวาที่อยู่ในคณะทหารของคณะราษฎรจึงไม่ได้เอื้ออำนวยในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ก้าวหน้าในทางความคิดมันกลับร่วมกันกับฝ่ายจารีตเพราะฝ่ายขวาจารีตก็ชาตินิยมเหมือนกันนะชาตินิยมเหมือนกันเพราะนั้นมันจึงมีลักษณะร่วมกันนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนั้นเนี่ยแทนที่จะทำให้ความคิดก้าวหน้าวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าเรื่องที่ก้าวหน้าเนี่ยจะอยู่ในฐานะครอบงำตรงกันข้ามเลยในช่วงสมัยของคณะราษฎรกลายเป็นว่าเป็นเรื่องล้าหลังเพราะอะไรเพราะว่าคณะทหารที่มีอำนาจในคณะราษฎรนั้นเนี่ยไม่ได้มีความคิดก้าวหน้าจริงมารู้ตัวเอาตอนหลังเนี่ยก็คือสายไปแล้วนะจอมพลป.มารู้ตัวทีหลังสายไปแล้วนะหลังจากที่รู้ว่าจะต้องถูกจัดการนะโดยฝั่งคณะเจ้านั่นแหละ
แต่ว่าในช่วงนั้นยังเพลิดเพลินกับอํานาจเพราะโอ้โหมีทหารในกองทัพมีงบประมาณมากมายก็เลยสร้างความฝันของไทยเป็นใหญ่นะเพราะนั้นก็จะมีแบบที่เดี๋ยวนี้กําลังเหอะบางระจันสมัยนั้นก็ต้องเลือดไทยเลือดสุพรรณนะแล้วก็มีการแสดงประวัติศาสตร์มาจากเทือกเขาอันไตความยิ่งใหญ่สมัยสุโขทัยอะไรมาแบบนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเพราะนั้นนี่คือจุดอ่อนของคณะราษฎรนอกจากไม่สามารถหยั่งรากลึกลงไปในหมู่ประชาชนชั้นล่างเพื่อสนับสนุนคณะราษฎรยังไม่สามารถที่จะขยายความคิดก้าวหน้าเพราะในหมู่คณะราษฎรเองนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีความคิดก้าวหน้าจริงทั้งหมดจะมีฝั่งพลเรือนที่ก้าวหน้าแต่ฝั่งทหารนั้นมีหลักๆ ก็คือพญาพหลคนเดียวและพญาพหลต้องมาเป็นนายกอ่ะในขณะที่ต้องโยนอำนาจในการกุมทหารเนี่ยให้กับจอมพลป.ซึ่งร่วมเป็นคณะผู้ก่อการแน่นอนจอมพลป.ก็พูดง่ายๆว่าจงรักภักดีหรือสวามิภักดิ์ยอมรับพันเอกพระยาพลและทหารทั้งประเทศก็ยอมรับพันเอกพระยาพลพลพยุหเสนาแต่การยอมรับเนี่ยมันไม่เท่ากับความคิดที่ถูกต้องดีที่สุดต้องเอาความคิดที่ถูกต้องยึดบุคคลไม่ได้พอบุคคลตายไปจบเลยเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันจึงติดหล่มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองมันถูกแนวคิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมชาตินิยมเผด็จการนิยมเนี่ยฝ่ายขวาเนี่ยเข้ามาอยู่ในฐานะครอบงำแทนความคิดก้าวหน้าดังนั้นในสไลด์มานะฮะก่อนจะหมดเวลาก็คือว่าในตอนปลายของยุคจอมพลป.นะฮะเราก็สามารถที่จะสรุปได้นะก็คือในทางการเมืองเนี่ยจอมพลป.เริ่มรู้ละก็เลยยกเลิกนะคะรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าในปลายจอมพลป.นั่นคืออะไรนั่นก็คือว่ามีรัฐประหาร2490แล้วถ้าท่านผู้ชมจำได้ว่าถ้าดูในรายการเหลียวหลังนะว่ารัฐประหาร2490เนี่ยหลังจากที่จอมพลป.ถูกข้อหาอาชญากรสงครามตอนนี้เป็นช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะแล้วมีการทำรัฐประหารโดยจอมพลผินแล้วก็ให้จอมพลป.ขึ้นมาเป็นรัฐบาลที่เรืองอำนาจจาก2490ไปจนถึง2500เลย10 ปีที่จอมพลป.ก็เรืองอำนาจแต่ว่าการเรืองอำนาจอันนี้เนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับ90นั้นก็เป็นรัฐธรรมนูญล้าหลังอนุรักษ์นิยมที่เป็นรัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม92และกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญอนุรักษ์นิยมนี้เนี่ยก็กลายเป็นต้นแบบแต่ผู้บรรลังหลังล้าหลังนะอาจารย์ว่าวุฒิสภาวุฒิสมาชิกนะยังไม่บ้าเท่ากับรัฐธรรมนูญ25ที่58ที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยของฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์เพราะว่าวุฒิสมาชิกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็จริงนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแบบกับวุฒิสมาชิกนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเราต้องบอกได้เลยว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเราได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ก้าวหน้าคือรัฐธรรมนูญ2489นะคะแล้วพอก้าวหน้าได้ปีเดียวทำรัฐประหารเลย90ทีนี้จอมพลป.เนี่ยในที่สุดพอครองอำนาจไปพักหนึ่งทนรัฐธรรมนูญ92ก็ไม่ไหวก็เลยกลับไปเอารัฐธรรมนูญฉบับเก่าคือ2475เนี่ยกลับมาใช้ใหม่นี่ก็คือในช่วงที่ในบรรทัดแรกของสไลด์นี้นะคะเนื่องจากเราต้องการไปให้เร็วว่าทหารขึ้นมาครอบงำแล้วตอนปลายเนี่ยสักพักทนรัฐธรรมนูญ90ก็ไม่ได้ก็เลยกลับไปเอา2475มาใช้ใหม่แล้วก็เริ่มมีความคิดก้าวหน้าขึ้นมาละนี่มันปลายแล้วนะมีการจัดตั้งกรรมกรองค์กรกรรมกรมีการฉลองวันเมเดย์นะแล้วก็มีการเปิดเวทีไฮปาร์คที่สนามหลวงนะแล้วส่งคนไปเจรจากับจีนแผ่นดินใหญ่ติดต่อกับนายปรีดีพนมยงค์เพื่อรื้อฟื้นคดีสวรรคตทำให้กระจ่างชัดขึ้นมา
รวมทั้งมีความขัดแย้งกับกลุ่มจารีตนิยมมากขึ้นนี่คือตอนปลายของจอมพลป.นะคะแล้วจอมพลป.ขึ้นมาเป็นนายกมือขวาของจอมพลป.คือใครก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดังนั้นจากเผด็จการที่จอมพลป.แล้วเริ่มสำนึกแล้วเริ่มแยกตัวออกห่างมาก็เข้าสู่เผด็จการแบบสมบูรณ์แบบในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เวลาของเราหมดแล้วนะคะในวันนี้ก็ต้องไปต่อพรุ่งนี้ก็อยากจะพยายามให้ในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยจบให้ได้ภายใน2วันแต่ถ้าไม่ได้ก็คงเข้าใจเพราะว่ากองทัพไทยเนี่ยสำคัญและใหญ่โตมากจริงๆเราต้องให้เวลามากสักหน่อยเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมประเทศไทยและทหารไทยถึงเป็นเช่นนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันในเวลาเดิมเวลา16 นาฬิกา 20 นาทีค่ะสวัสดีค่ะ